พระพยอมเผยใส่สบงนอนหนุนตักสาวควรเรียกว่าหัวไม่ใช่พระควรสอกเข้าหัวสักทีให้รู้สติแทนที่จะทำตัวเป็นบารมีกลับชอบให้เป็นคดีเป็นข่าวจากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กเซอร์ไวฟ์สายไหมต้องรอดได้โพสต์ภาพชายแต่งกายคล้ายพิกษุสงนอนหนุนตักหญิงสาวบนเก้าอีา้ไม้พร้อมกับจับมือกันทำให้คนในโลกออนไลน์ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น วิาพากวิจาร์ณเป็นจำนวนมากถึงความเหมาะสมเมื่อเวลา14.30นาฬิกา30นาทีวันที่8ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดสวนแก้วตําบลบางเลนอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเข้าพบพระพยอมกนยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวถึงความเหมาะสมของพระภิกษุที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวพระพยอมกล่าวว่าในกรณีนี้พระสงฆ์รูปดังกล่าวหมดสภาพการเป็นพระ ต้องเรียกว่าผัวแทนพระควรจะรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ซึ่งในภาพก็ต้องดูว่าผู้หญิงนั้นพอใจหรือเปล่าถ้าไม่พอใจก็น่าจะผลักหรือว่าให้สอกเข้าหัวพระสักหนึ่งทีเพื่อให้รู้สติในเรื่องนี้หากเจ้าอาวาสไม่จับศึกเอาไว้อยู่วัดต่อก็อาจจะเป็นปลาเน่าตัวเดียวเพราะตามที่ดูพฤติกรรมแล้วตัวพระสงฆ์รูปดังกล่าวไม่มีความหมายรู้อะไรเลยไม่มีสติสัมปชัญญะว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้แทนที่จะทําตัวเป็นบาร,รมีแต่กลับชอบให้เป็นคดีเป็นข่าวแบบนี้ไม่ควรอยู่ในผ้าเหลือง